อีกคอนเซปต์หนึ่งที่สำคัญที่อาจารย์อยากจะสอนก็คือ naming convention เคยได้ยินคำนี้บ้างไหม naming convention naming convention ก็คือเป็นรูปแบบการตั้งชื่อชื่อในที่นี้ก็คือชื่อคลาสชื่อตัวแปรชื่อฟังก์ชันเราได้เห็นการตั้งชื่อส่วนใหญ่ในภาษา C เนี่ยเราจะตั้งชื่อแบบไหนนะการตั้งชื่อในภาษา C ส่วนใหญ่เราจะใช้ snake case ถูกมั้ย connect snake case นะคะสำหรับในภาษา C++ จะมีรูปแบบอยู่หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังตั้งชื่ออะไรนะคะถ้าเกิดเป็นภาษา C อ่ะทั้งฟังก์ชันตัวแปรเป็น snake case หมดเลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในภาษา C++ เห็นว่าถ้าเป็นชื่อคลาสชื่อคลาสเนี่ยตั้งชื่อขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ snake case แน่นอนมันมีตัวใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยละ class เราจะใช้ case ที่ชื่อว่า camel case camel case เป็น case หลังอูดใช่หลังอูดหลังอูดก็คือมันก็จะขึ้นๆลงๆนะคะตามนี้เลยก็คือมันจะไม่มี underscore มันจะถ้าเกิดมีคำหลายๆคำมาต่อกันเนี่ยค่ะชื่อแรกตัวอักษรแรกจะต้องเป็นตัวอักษรใหญ่นะคะอย่างนี้คาเมล C ตัวใหญ่เคสเป็นศัพท์คำที่สองละ C ก็จะตัวใหญ่นะคะหรืออย่างตรงนี้ถ้าเกิดเป็น my rectangle นะคะอย่างเช่น my rectangle นะคะหรือเครดิตการ์ดนะคะคาเมลเคสแล้วก็ถ้าเกิดเป็น data member ของ class นะคะเป็นของ class เนี่ยเราจะใช้เป็น snake case แต่เป็น snake case ที่มีขีดตามหลังอะค่ะมีขีดตามหลังแล้วเราก็ต้องใช้แบบนี้จริงๆเดี๋ยวอาจารย์จะต้องไปแก้ width length มีขีดตามหลังเป็น snake case ที่มีขีดตามหลังตรงนี้เป็น naming convention ที่อาจารย์ใช้ตาม googleนะคะภาษา C++ จะเป็นภาษาที่อาจจะหลากหลายนิดนึงจะไม่เหมือนภาษา C เนี่ยมันจะมีรูปแบบเดียวทุกคนก็ใช้เหมือนกันนะคะก็คือใช้เป็น snake case หรือถ้าเป็น Java จะเป็นภาษาที่เป็น camel case หมดเลยทุกอย่าง camel case หมดจะจำง่ายแต่ภาษา C เนี่ย Google ใช้แบบนึง NASA ก็ใช้แบบนึงอะค่ะคืออาจารย์ก็แบบก็ต้องหาอะไรตามสักอันนึงก็เลยไปตามของ Google ทำแบบนี้นะคะฟังก์ชันเมมเบอร์เมมเบอร์ของอาจารย์เนี่ยสอนเองก็เริ่มงงเองถ้าเกิดเป็นเมมเบอร์ฟังก์ชันจะเป็น camel case เดี๋ยวอาจารย์จะต้องไปเปลี่ยนเหมือนกันข้างล่างเชนซ้ายอะค่ะมันก็ต้องกลายเป็น camel caseแต่ถ้าเป็น local variable นะคะเดี๋ยวอาจารย์ indent มานิดนึงดีกว่าจะได้รู้ว่าสิ่งที่อยู่ภายใน class ก็จะมี data member กับ member function เนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ snake case กับ camel case แต่ถ้าเป็น local variable เป็นตัวแปรที่คุณประกาศใช้อื่นๆเนี่ยมันจะเป็น snake case เฉยๆแบบไม่มี underscore ข้างตามท้ายนะคะมันจะเป็น snake case ธรรมดาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะไปเปลี่ยนมันให้ถูกต้องเพราะตรงนี้ก็จะเป็น width ขีด length ขีด
Area Change sizeบางทีเขาก็มีบางภาษาก็เอาขีดไว้ข้างหน้านะโอเควันนี้ก็คือปรับให้มันตรงตาม naming convention ของ Google นะคะคนนี้ถ้าใครอยากจะเรียนรู้ naming convention ในรูปแบบอื่นไปพิมพ์ naming convention C++ ใน Google ค่ะมันจะมีรูปแบบอื่นให้คุณเลือกใช้อยู่เหมือนกันนะคะลองไปหาดู